สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะกิ่งพร้อมชำของผักบุ้งต้นนะคะเวลาที่อ้อจัดส่งให้กับเพื่อนๆนี้อ้อจะส่งเป็นกิ่งลักษณะกิ่งล้นๆแบบนี้นะคะไม่มีใบไม่มีรากเขาเรียกว่ากิ่งสำหรับชำการชำกิ่งไม้เนี่ยจะใช้ได้กับไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนยกตัวอย่างเช่นกิ่งอะไรบ้างอ่ะอันนี้กิ่งผักบุ้งต้นหรือจะเป็นอย่างกิ่งชะอมหรือจะเป็นอย่างกิ่งอะไรอีกอ่ะนึกสุพรรณิกาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะชำกิ่งได้ส่งแบบล้นๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วอาจจะมีกิ่งเล็กบ้างกิ่งใหญ่บ้างแล้วแต่เราจะส่งวิธีการชำง่ายๆเลยพอเราได้ตัดกิ่งออกมาขนาดกำลังพอดีชำนะคะหาถุงดินปลูกมา1ใบกรอกถุงเข้าไปให้แน่นง่ายแค่นี้แล้วก็ปักกิ่งลงไปในดินนะเพื่อนนี่อ้อถือมือเดียวปักแค่นี้กระถางเนี่ยแค่นี้สมมติอันนี้อ้อเอาถุงสาธิตมาใบเล็กไปเอาใหม่ให้มันขนาดพอดีกิ่งใบเล็กไปหน่อยเอากิ่งนี้ก็ได้กิ่งนี้ก็ได้ตอกดินถุงใส่ปลูกนะคะเสียบกิ่งยัดลงไปนี่ได้แค่นี้เนี่ยเอาวางไว้แค่นี้ได้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะติดตามนี้นี่คือกิ่งที่ติดแล้วนะคะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยแค่นี้ชำกิ่งเนี่ยมันง่ายมากอันนี้เป็นกิ่งจากการที่อ้อเหลือส่งให้กับลูกค้าส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามานี่กิ่งใหญ่ก็แตกของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กก็แตกกิ่งเล็กกิ่งอะไรก็แตกของมันไปเนี่ยง่ายๆแค่นี้นี่ผักบุ้งต้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้กิ่งพร้อมชำผักบุ้งต้นอ้อตัดส่งให้ลักษณะอย่างนี้นะคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางรับไปก็เสียบลงดินลดน้ำรอแตกได้เลยใครสนใจสั่งอยู่ก็0876069955 ID Line AUNGSARA09 อ่านว่าอังสรา09กับกิ่งพร้อมชำผักบุ้งต้นนะคะดอกสีชมพูสวยสวยปลูกหน้าบ้านปลูกประดับเป็นยาสมุนไพรด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ